นี่คือบรรยากาศของท้องทะเลที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมีความสวยงามเกินกว่าจะบรรยายซึ่งหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ผ่านมาทะเลได้หยุดพักผ่อนทำให้ปะการังกลับมาฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดและมีความสวยงามอย่างที่เห็นอย่างไรก็ตามแม้ว่าปะการังจะกลับมาฟื้นตัวและมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในส่วนของผู้ประกอบการต่างก็มีความเป็นห่วงว่าสักวันหนึ่งปะการังและธรรมชาติทะเลพีพีจะถูกทำลายอีกครั้งเนื่องจากทุ่นผูกเรือที่มีไม่เพียงพอขณะที่เรือเข้าจอดวันละ100กว่าลำแต่มีทุ่นแค่4จุดจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งทุ่นผูกเรือเพิ่มเชื่อว่าทำได้ไม่ยากในแต่ละปีสามารถเก็บค่าธรรมเนียมค่าจอดเรือได้ปีละกว่า100ล้านบาทการติดตั้งทุ่นสามารถทำ